ซ้ายหันขวาหันซ้ายหันสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์ยูทีวันนี้พวกเราจะมารีวิวปืนพีจีระดับพัฒนานี่ก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูเลยไปแต่ก่อนที่จะไปรับชมช่วงนี้มันก็อันตรายมากนะทุกคนก็ต้องใส่แมสกันด้วยนะทุกคนนี่นี่ต้องใส่แมสกันด้วยนะทุกคนนี่เอาล่ะก็อยากให้คนอื่นทำมันไม่เสร็จทุกคนนะเราก็มันอันตรายมากนะทุกคนก็ต้องทุกคนก็ต้องใส่แมสกันเวลาจะออกบ้านหรือไปที่ไหนนะทุกคนนี่ใส่แมสก็ประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยแค่นี้นะทุกคนทุกคนก็จะปลอดภัยแล้วจำไว้นะทุกคน2เมตรเอาละเอาละพีจีมันคืออาวุธระยะสั้นระยะไกลเราจะมารีวิวมาในวันนี้คือดาบนี่น่ะเหรอมันคือดาบไม่ต้องรีวิวอะไรมากหรอกเอาละนี่คือหน้าตาของปืนพีจีรู้ไหมพีจีย่อมาจากคำว่าอะไร PEN GUNเห็นกันเอาละไปดูสมรรถภาพของมันกันพวกเราจะยิงในวันนี้มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นผมขอถอดหมวกกับหน้ากากนี้ก่อนผมหายใจไม่ออกจะตายแล้วเอาละหน่วยพุ่นพลซุ่มยิงเตรียมตั้งการ์ดพื้นพีจีเอาละทุกคนวิธีการใส่แมกกาซีนเอาละทุกคนวิธีการใส่แมกกาซีนปืนพีจีนี่เราต้องมีนี่และนี่เราต้องมีนี่ด้วยและนี่นี่สำคัญใส่เข้าไปแล้วใส่เข้าไปปกติต้องมีสลิงไม่สิต้องมีสปริงมันถึงจะยิงได้เพราะถ้าไม่ใส่สปริงมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะยิงไม่ออกเห็นไหมมันยิงไม่ออกแล้วก็ต้องดึงออกแล้วใส่สปริงก่อนแต่ตอนนี้ผมติดปัญหาอย่างหนึ่งนั่นก็คือสปริงหายผมขอหามันแป๊บนึงเอาละรอแป๊บนึงเอาล่ะทุกคนผมเจอสปริงแล้วนี่เห็นขีดตรงนี้ไหมใส่สปริงเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้นี่คือตัวยึดไม่ให้สปริงตกถ้าทุกคนสงสัยว่าถ้าใส่ด้านนี้จะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นแบบนี้มันจะยิงไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราต้องใส่แบบนี้แบบนี้แล้วเสียบมันเข้าไปเอาแมกกาซีนใส่นี่แล้วก็เตรียมตัวลั่นไกปืนได้จำไว้ทุกคนสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือนี่ปืนพีจีสามารถทำด้วยปากกาแต
จะต้องเป็นปากกาแบบกดเท่านั้นเป็นปากกาแบบต้องเป็นปากกาแบบนี้เท่านั้นสามารถกดได้และต้องมีปุ่มนี้ด้วยเพราะไม่งั้นมันจะยิงไม่ได้แบบนี้จำไว้เอาละเราไปเทสกันอีกรอบเราไม่คิดเกิดข้อผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดเอาละเตรียมเป้าได้คือรอบเทสรอบที่2ถ้ารอบนี้ผิดพลาดคลิปนี้จะจบไปยังหลายเยื่อหลายเยื่อใหญ่พร้อม3 2 1เอ้ยทุกคนกดไลค์กด Subscribe กันเรียงอ่ะรอเล่นเอาทุกคน1 2เอ้ยเดี๋ยวปวดฉี่เอ้ยหนึ่งสองยิงจำไว้ต้องตัดตรงนี้ทิ้งห้ามตัดตรงสี่เหลี่ยมนี้ทิ้งเพราะถ้าตัดทิ้งจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณก็จะเปลืองตังค์ไปแบบรายเยอะใหญ่ไงล่ะตังค์คุณจะหายไปแบบงงๆเลยเอาล่ะตัดแบบนี้ทุกคนและถ้าทุกคนสงสัยว่าไอ้นี่มีไว้ทำอะไรมันเป็นตัวที่เอาไว้ยึดไอ้นี่เข้าใจไหมผมไม่รู้มันว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ผมจะเรียกมันว่าไอ้นี่แล้วกันนี่ไอ้นี่ใช่สาเข้าไปและชักปืนนี้สามารถทำได้ง่ายๆแค่ตัดด้วยของมีคมหรือทุบด้วยเก้าอี้แต่การใช้ของมีคมจำไว้นั่นเด็กๆหนูๆน้องๆควรมีผู้ปกครองช่วยดูด้วยเพราะมันอันตรายโคตรเลยมีดมันจะสามารถตัดนิ้วเด็กได้กรรไกรมันก็สามารถตัดนิ้วเด็กได้ทำให้เลือดออกทำให้เด็กร้องไห้จำไว้ทุกคนต้องมีผู้ปกครองดูไว้ด้วยแต่ผมเก่งผมเลยไม่ต้องมีผู้ปกครองดูไว้เพราะผมเหนือมนุษย์เอาละทุกคนปืนนี้มีความแรงเท่ากับ9มม.ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่มันเกือบแรงเท่า9มม.ผมพูดเล่นทุกคนปืนนี้มีความแรงเท่า9มม.แล้วที่สำคัญคือผมพูดเล่นมันไม่แรงและขนาดนั้นหรอกแล้วตอนนี้ผมก็จะตายแล้วผมหายใจไม่ออกเอ้ยเอาล่ะทุกคนปืนนี้เป็นปืนที่เด็กสามารถเล่นได้แต่อันตรายมากถ้ายิงโดนตาเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆจะเล่นกันต้องใส่แว่นตาด้วยนะต้องใส่ตัวป้องกันด้วยเอาตรงมันก็ไม่แรงอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ดูแน่มันเป็นแค่การสะกิดแต่ถ้าโดนตาถึงกับต้องร้องไห้แน่นอนเอาล่ะทุกคนจำไว้ห้ามเอาไปเล่นยิงใส่ตาของเพื่อนนะทุกคนถ้าจะยิงถึงตาเพื่อนมันจะเป็นแบบนี้แบบไหนมันจะเป็นแบบนี้ถึงแม้มันจะไม่เจ็บมากแต่รับรองว่าต้องร้องไห้แล้วต้องมีการโกรธกันแน่แต่ทุกคนยังไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของเพื่อนของคุณต้องตัดแยกกับคนก็อย่าไปยิงตาเพื่อนแล้วเข้าใจไหมเอาละที่สำคัญก็คือคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะถึงคลิปนี้จะสั้นไปแต่ก็เป็นการรีวิวของเล่นง่ายๆสำหรับเด็กน้อยที่สามารถเล่นได้ราคาไม่แพงและก็สามารถเป็นของเล่น DIY ด้วยผมตั้งชื่อมันว่า PGเอาละเป็นแบบนี้จำไว้ใช้ปากกาทำวัสดุในการทำก็ง่ายๆปากกาคัตเตอร์และอะไรวะและพลาสเตอร์กระดาษแต่ทุกคนอยากทำให้มันมีสีสันสวยงามก็เอามาแปะตรงนี้
แปะแล้วมวนแล้วก็ระบายสียังไงก็แล้วแต่แต่ผมไม่ระบายเพราะผมต้องการความออริจินัลแน่เป็นแบบนี้นะเอาละถ้าทุกคนไม่มีอะไรแล้วผมก็จะไปแล้วนะทุกคนเอาละก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วทุกคนเพราะคลิปนี้ผมขอลงทุนเลยไปเรียนลูกเสือมากลับบ้านมายังไม่ได้พักเลยแต่ผมแกงว่าทุกคนจะเลิกติดตามผมไปก่อนผมก็เลยเสียสละเวลาและเสียสละนาฬิกาไปเพื่อให้ทุกคนนั้นดูผมไว้เอาล่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยแล้ววันนี้ผมก็ไปแล้วนะทุกคนผมยังต้องไปลบอีกเอาล่ะผมไปแล้วนะ